เลี้ยงพึ่งพรงป่าธรรมชาติเอพิเซเรนเป็นพึ่งพื้นเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมิภาคเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตรสามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้โดยการเลี้ยงพึ่งพรงให้ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชอาหารพึ่งมีปริมาณน้ำหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกรรษตรกรบ้านเราก็สามารถทำการล่อพึ่งโพรงจากธรรมชาติมาใส่เขาเลี้ยงไว้ในกล่องเลี้ยงได้เองซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยากต้นทุนการเลี้ยงต่ำประกอบกับผลิตภัณฑ์จากพึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและน้ำพึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเก็บไว้ได้นานจำหน่ายได้ราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างไรายได้ให้แก่เกรรษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย นายธนูก้อนใจบ้านเล็กที่250หมู่ที่12บ้านโกสินิมิตรตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายธนูไปใช้ชีวิตต่างแดนทำงานมาเลยเสียทำด้านงานไม้มาเจปีหวนกลับบ้านทำนาเมื่อปี2552นำประสบการณ์ทักษะฝีมืองานไม้มาต่อยอดที่ภูมิลำเนาของตนเองนอกจากทำทำงานไม้รับค่ามือแรงงานต่อชิ้นประมาณ3 0 0พบาท หรือตามความยากง่ายของลักษณะงานแล้วยังได้ศึกษาหาความรู้ทั้งจากการดูงานฝึกอบรมและศึกษาตามสื่อออนไลน์ได้เลี้ยงพึ่งโพรงป่าในพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานของตนเองมาเกือบสามปีแล้วจำนวนโพรงเลี้ยงพึ่งจำนวนเจ็ดสิบโพรงที่ทำขึ้นเองเก็บผลผลิตน้ำพึ่งได้ปีละครั้งช่วงเดือนเมยรับผลผลิตน้ำพึ่งประมาณสามร้อยขวดขายส่งขวดละสองร้อยบาทมีเงินก้อนไปเลี้ยงดูครอบครัว ธนูบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจสำหรับอาชีพงานไม้และการเลี้ยงพึ่งโพรงป่าเป็นอาชีพเสริมหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่โทร087-5758933